ณโอกาสต่อไปนี้จะได้แสดงพระธรรมเทศนาพรรณนาสาธนธรรมคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อเป็นประโยชน์แก่เราพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้เราทั้งหลายได้พร้อมใจกันมาบำเพ็ญกองการกุศลเพื่ออุทิศถวายพระบุรพาจารย์บุรพาจารย์หมายถึงอาจารย์ผู้เกิดก่อนเราท่านเกิดก่อนเราท่านบวชก่อนเราท่านสอนเรามาก่อนจึงได้ชื่อว่าพระบุรพาจารย์อันดับของพระบุรพาจารย์ในภาคอีสานอันดับแรกท่านอริยกวีอ่อนได้ไปอุปสมบทในสำนักของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ซึ่งสมัยนั้นพระองค์ยังอุปสมบทอยู่ยังไม่ทรงลาผนวดออกมาครองเมือง แล้วท่านผู้นั้นก็ได้ศึกษาพระปริยัติธรรมเรียนรู้พระธรรมวินัย แล้วก็นำธรรมวินัยซึ่งถอดแบบจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ไปประดิษฐานคณะพระธรรมยุทธ์ลงที่วัดสีทองจังหวัดอุบลราชธานีเมื่อเส้นบุญบารมีของท่านอริยกวีอ่อนก็ตกทอดมาถึงท่านพันธุระซึ่งเป็นสหธรรมิกของท่านถัดจากนั้นก็มาถึงยุคของพระเดชพระคุณเจ้าพระคุณอุบารีคุณูปมาจารย์สิริจันโทจันเจ้าพระคุณอุบารีคุณูปมาจารย์ท่านบริหารกิจการพระศาสนาทั้งฝ่ายปริยัติและทั้งฝ่ายปฏิบัติภาษากฎหมายก็ว่าคันธาธุระและวิปัสสนาธุระคันธาธุระมีหน้าที่จัดการบริหารปกครองคณะสงฆ์ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นผู้ตราเป็นกฎหมายสงฆ์ขึ้นมาเรียกว่าพระราชบัญญัติคณะสงฆ์และก็จัดการศึกษาพระปริยัติธรรมคือสอนนักธรรมสอนบาลีสอนทางการปฏิบัติธุดงค์กรรมฐานพระคุณเจ้าพระมหาเถระรูปนี้เรียกว่าเป็นพระเถระที่ครบเครื่องมีทุกอย่างถ้าจะพูดถึงสำนวนบริหารของพระของท่านท่านเป็นผู้ชำนิชำนาญนอกจากจะชำนาญในหลักวิชาการทางศาสนาแล้วเป็นแล้วยังเป็นนักกวีแต่งกลอนแต่งโครงอ่านแล้วฟังสาบซึ้งอาตมายังได้จำคำสอนซึ่งเป็นคำกลอนของท่านท่านว่าเป็นภาษาอีสานท่านบอกว่ากรรมฐานโจกแก้วแถวถ้ำบ่อเตียงตอกรรมฐานพ่อว่อมาขี่ให้มูเหม็นเขาก็เลื่อมันแล้วกรรมฐานหมูเถือนได้อาหารอิ่มท้องนอนมุ่งนั่งทำอันนี้จำติดตาจิตใจบ่ลืมจะเกิดเราเอกอันหนึ่งท่านว่าอัศจรรย์ปลาไหลลดหลาดนาอานาถหนีนายบ้างสมผู้เป็นสมสืบว่องบ่หมดอ้าวมาถึงยกผู้เป็นสมสืบวงบ่หมดแล้วว่าแล้วกระมังอาจจะมาไปเยี่ยมไข่หลวงปู่ฟันก่อนหน้าที่ท่านจะมรณภาพเพียง3วันเท่านั้นเองท่านกำลังนอนคุมโปงอยู่พอไปกราบท่านแล้วก็โบกมือห้ามพระไม่ให้รบกวนท่าน
ท่านก็บอกว่าเอาลุกเอาลุกเอาลุกถึง3ครั้งพระขัดไม่ได้ก็พยุงท่านลุกขึ้นมาพอท่านลุกขึ้นมาแล้วพอท่านมองเห็นมือสั่นๆโยกขึ้นมาอย่างนี้นี่อะไรครูบาอาจารย์ก็ถ่ายทอดให้หมดแล้วทำเก่งด้วยเสียได้อย่างเดียวมันยังขี้เกียจอยู่เท่านั้นต่อไปขยันขยันเข้าหน่อยกรรมฐานในสายนี้ถ้าหมดรุ่นพวกเธอแล้วมันจะหมดนะคำพูดของครูบาอาจารย์นี่ย่อมเป็นประกาศิตพูดคำไหนเป็นคำนั้นวันนี้จึงได้นำคำเตือนของครูบาอาจารย์มาเล่าให้สู่ท่านทั้งหลายฟังเพื่อเราจะได้จดจำเอาไว้ว่าครูบาอาจารย์บอกว่ากรรมฐานในสายนี้หมดรุ่นพวกเธอแล้วมันจะหมดนะจะไม่มีใครสืบต่อต่อไปขยันขยันเข้าหน่อยอันนี้เป็นคำเตือนของหลวงปู่ฟันส่วนในเหตุการณ์ปัจจุบันนี้จะมีอันเป็นไปอย่างไรนั้นไม่ค่อยได้สนใจเกิดมาเป็นหลวงพ่อหลวงพี่ไม่เคยหวั่นวิตกว่าใครเขาจะลงนรกกลัวแต่ตัวเองจะลงนรกเราดูหน้าใครแล้วก็ไม่เหมือนหน้าพ่อหน้าแม่เราสักคนใครจะสร้างบาปกรรมลงนรกเราก็ไม่อัศจรรย์เราจะสร้างแต่ความดีสร้างแต่ความดีถ้าไม่สำเร็จมรรคผลนิพพานตายแล้วไปเกิดบนสวรรค์สมบัติบนสวรรค์เป็นของเราคนเดียวหมดนางฟ้านางเทวดาไม่มีใครแย่ง อยู่ในเมืองมนุษย์นี่มันอัปรีจันไรเพียงจะเป็นสมภารมันยังมีผู้อยากมาแย่งเป็นใหญ่ให้ลองคิดดูสิญาติโยมทั้งหลายเพราะฉะนั้นได้พูดมาถึงตอนที่ว่าเจ้าพระคุณอุบาลีคุณโอประมาจารย์เป็นพระเถระที่ทรงคุณวุฒิทั้งฝ่ายคันธธุระและวิปัสสนาธุระเจ้าพระคุณอุบาลีคุณโอปมาจารย์ทำหน้าที่สองทางสอนหนังสือธรรมะสอนลักธรรมสอนบาลีสอนจนกระทั่งสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานเป็นนักปฏิบัติที่ยอดเยี่ยมขนาดขึ้นนั่งบนธรรมาสน์พอขยับตัวขาหักยังนั่งเทศเฉยเอาสิจนกระทั่งเทศจบแล้วไม่ยอมลงธรรมาสน์เอ้าพระเดชพระคุณทำไมไม่ลงธรรมาสน์สักทีมันจะลงได้อย่างไรล่ะขาหักแล้วดูสิถ้าเป็นอย่างเราจะว่ายังไงขาหักทั้งขานี่ไม่ร้องโอ้ยโอ้ยนี่แสดงว่าคุณสมบัติความเข้มแข็งของจิตใจของนักต่อสู้เช่นเจ้าพระคุณอุบาลีคุณโอปมาจารย์เนี่ยหาได้ยากที่สุดในโลกนี้ท่านผู้นี้แหละท่านมีลูกศิษย์สององค์องค์หนึ่งคือสมเด็จพระมหาวีระวงศ์ติสมหาเถระตอนนี้มาแยกสายกันสมเด็จพระมหาวีระวงศ์ติสมหาเถระเป็นผู้ทำธุระในฝ่ายคันธธุระแล้วลูกศิษย์เอกองหนึ่งคือพระเดชพระคุณหลวงปู่เสากันตะสีโลหลวงปู่เสากันตะสีโลนี่ทำหน้าที่เฉพาะฝ่ายปฏิบัติฝ่ายเดียวพระธุดงค์ในภาคอีสานที่ออกเดินธุดงค์ไปตามหัวเมืองน้อยเมืองใหญ่ตามป่าตามชนบทเป็นองค์แรกเท่าที่รู้มาคือหลวงปู่เสากันตะสีโลหลังจากที่ท่านอุปสมบทเป็นพระภิกษุแล้วประมาณ 6,000 ศาก็มาได้ลูกศิษย์องค์สำคัญคือพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตนี่เป็นกำลังสำคัญถ้าจะเปรียบเทียบผู้สอนหนังสื
หลวงปู่เสาสอนได้เฉพาะแต่ระดับประถมและมัธยมแต่หลวงปู่มั่นสอนถึงระดับมหาวิทยาลัยจนถึงปริญญาเอกโลกศิษย์ทีแรกหลวงปู่มั่นมาเรียนกรรมฐานกับหลวงปู่เสาแต่บุญบารมีของหลวงปู่มั่นนั่นบุญวาสนาของท่านมีปฏิภาณรวดเร็วการปฏิบัติธรรมก้าวหน้าได้ดีแล้วลงผลสุดท้ายขั้นสมถะพระอาจารย์เสาสอนพระอาจารย์มั่นขั้นวิปัสสนานี่พระอาจารย์มั่นย้อนกลับมาสอนพระอาจารย์เสาอาจารย์กลับเป็นลูกศิษย์ลูกศิษย์กลับเป็นอาจารย์แต่ท่านก็ยังมีความเคารพต่อกันอย่างสุดซึ้งซึ่งหาความเคารพของพระภิกษุสามเณรปัจจุบันนี้มีแต่ต่อครูบาอาจารย์นะจะเปรียบเทียบอย่างท่านไม่ได้เลยแม้ว่าท่านจะเก่งกว่าอาจารย์ในทางภูมิจิตภูมิธรรมท่านก็ไม่เคยลบหลู่ดูหมิ่นอุปัชฌาย์อาจารย์ของท่านเขาลบปฏิบัติอยู่จนกระทั่งมรณภาพตายจากกันไปอันนี้คือจุดเริ่มของพระธุดงค์กรรมฐานในสายภาคอีสานจู่มาภายหลังก็มาได้ลูกศิษย์คือพระอาจารย์มั่นเป็นกำลังสำคัญมาภายหลังพระอาจารย์สิงห์ขันตยาคโมหลวงปู่ดุลอาตุโลไปเรียนหนังสืออยู่ที่วัดสุทัศน์จังหวัดอุบลราชธานีพอดีในพรรษานั้นพระอาจารย์มั่นไปจำพรรษาที่วัดบูรพาซึ่งอยู่ในเมืองเดียวกันไม่ทราบว่าเป็นพ.ศ.เท่าไหร่ทีนี้พระอาจารย์ดุลอัตโลกับพระอาจารย์สิงขันตยาคโมนี่เวลาว่างจากเรียนพระปริยัติธรรมว่างจากการสอนหนังสือเมื่อก่อนนี่โรงเรียนชั้นประถมนี่อยู่ในวัดพอตกตอนค่ำก็ไปเฝ้าพระอาจารย์มั่นไปเรียนกรรมฐานไปฟังเทศฟังธรรมพระอาจารย์มั่นในทางปฏิบัติสมาธิสมถะภาวนาแล้วมาปฏิบัติตามเกิดผลจิตสงบเป็นสมาธิมีสภาวะรู้ตื่นเบิกบานมีปีติมีความสุขทั้งสองพระองค์ท่านก็เลยตัดสินใจเลิกเรียนปริยัติธรรมติดตามพระอาจารย์มั่นไปเป็นลูกศิษย์เดินทุดงไปทั่วภาคอีสานไม่ทราบว่าเริ่มต้นแต่เมื่อไรจำได้ว่าเคยไปกราบพระอาจารย์มั่นในงานศพอาจารย์สอนที่วัดบ้านหนองดิดจำตอนนั้นอาตมาอายุเพียง8ขวบแต่ไม่ทราบว่าเป็นปีพ.ศ.เท่าไหร่คงจะประมาณ71-72อยู่ในระยะนี้ทีนี้ในเมื่อได้หลวงปู่ดุลและพระอาจารย์สิงห์มาเป็นลูกศิษย์พระอาจารย์สิงห์นี่ถ้าจะเปรียบเทียบก็เหมือนกับว่าเป็นเสนาธิการทหารบกทหารอากาศทหารเรือเป็นกำลังในการเผยแพร่พระธรรมวินัยในสายพระธุดงค์กรรมฐานเริ่มจุดตั้งแต่จังหวัดสกลนครนครพนมอุบลราชธานีจังหวัดเลยจนกระทั่งไปถึงเชียงใหม่จนกระทั่งมีลูกศิษย์ลูกหาตั้งวัดตั้งวากันมากมายก่ายกองเมื่อก่อนวัดพระธรรมยุทธในประเทศไทยมีเกือบจะไม่ถึง100วัดแต่เวลานี้เรามีวัดพระธรรมยุทธมากมายก็เพราะก็เนื่องจากผลงานของพระเถระทั้งหลายดังที่กล่าวมาเมื่อสมัยที่เป็นสามเณรเด็กๆไปทุดงเดินตามหลังครูบาอาจารย์ผมผ้าจีวรดำๆไปที่ไหนเพื่อนเขาถุยน้ำลายอาจารย์บางองค์ท่านไปทุดงท่านชอบเอาแม่ขาวแม่ชีเดินตามหลังไปด้วยเดินไปห่างๆทีนี้ชาวไร่ชาวนาเขาไม่เคยเห็นพระแบกโกฏิภายบาทแล้วเขาก็ตะโกนถามเจ้าคู่เออจะพาลูกพาเมียไปสร้างบ้านสร้างเมืองที่ไหนเนาะเขาว่าอย่างนี้เลย
ผ้าจีวรดำๆอย่างที่เห็นอยู่นี่เมื่อก่อนนี่เดินไปที่ไหนเขาถุยน้ำลายแต่มาปัจจุบันนี้ผ้าจีวรดำนี่กลับมีราคาเสียดายที่อาตมาไม่ได้เอาจีวรผืนที่เคยห่มแล้วโดนเขาด่าแล้วเขาถุยน้ำลายราดเก็บไว้เป็นอนุสรณ์เอาละเอากันเพียงแค่นี้พูดมากไปเดี๋ยวมันจะออกนอกลู่นอกทาง ก็เป็นอันว่าเราจะนับอันดับของพระธุดงค์กรรมฐานซึ่งเป็นผู้นำในการเดินธุดงค์ในป่าในเขาเนี่ยอันดับหนึ่งหลวงปู่มั่นอันดับหนึ่งหลวงปู่เสาอันดับสองหลวงปู่มั่นอันดับสามหลวงปู่สิงห์อันดับสี่หลวงปู่ขาวหลวงปู่ชอบหลวงปู่ฟันหลวงปู่มั่นเป็นครูบาอาจารย์ท่านว่ารุ่นของพวกอาตมานี่เป็นอันดับห้าแล้วก็ยังเป็นห่วงวิตกอยู่ที่ครูบาอาจารย์ท่านทักว่าต่อไปนี้กรรมฐานถ้าหมดรุ่นพวกเธอแล้วมันจะหมดอันนี้ขอฝากให้เพื่อนสหธรรมิกและญาติโยมทั้งหลายเอาไว้พิจารณาเอาละวันนี้เรามาทำบุญอุทิศถวายพระบุรพาจารย์บุรพาจารย์ได้ทราบแล้วว่าบุรพาจารย์ของเราเป็นนักปฏิบัติกรรมฐานปฏิบัติกรรมฐานก็คือนั่งสมาธิภาวนานั่นเองดังนั้นเพื่อเป็นการรำลึกถึงพระบุรพาจารย์ของเราอาตมาจึงขอเชิญท่านทั้งหลายเตรียมนั่งสมาธิการสอนสมาธิภาวนาตามแบบฉบับของพระอาจารย์เสาพระอาจารย์มั่นท่านให้เริ่มต้นด้วยการภาวนาพุทโธเคยได้ยินหลวงปู่เสาเมื่อมีคนมาถามหลวงปู่เสานั่นเขาเรียกว่าญาทานญาท่านนี่เป็นพระเถระผู้ใหญ่ที่เขาเคารพนับถือเวลาผู้สนใจในการปฏิบัติสมาธิภาวนาเขาจะไปถามว่ายาท่านอยากจะภาวนาทำอย่างไรพุทโธสิภาวนาพุทโธแล้วมันจะได้อะไรดีขึ้นอย่าถามพุทโธแปลว่าอะไรถามไปทำไมฉันให้ภาวนาพุทโธแค่นี้เป็นอันจบการเทศหลวงปู่เสาทีนี้เมื่อเราหัดภาวนาเป็นหน่อยปัญหามันก็เกิดขึ้นว่าทำไมหลวงปู่เสาจึงสอนให้ภาวนาพุทโธก็มาได้ความว่าโพธโธแปลว่าผู้รู้โพธโธแปลว่าผู้รู้ผู้รู้นี่เป็นภาษาภาคกลางแต่ภาษาอีสานเขาเรียกว่าผู้หู้ผู้หู้นี่คือผู้ไม่ดื้อผู้เป็นอุบาสกอุบาสิกาก็ยึดมั่นในคุณพระรัตนตรัยคือคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะอย่างเหนียวแน่นแล้วก็สำรวมละบาปกรรมตามกฎของศีลห้าไม่ฆ่าไม่เบียดเบียนไม่ข่มเหงไม่รังแกไม่อิจฉาตาร้อนกายวาจาสงบท่านเรียกว่าผู้หู้คือผู้ไม่ดื้อทีนี้ภาษาภาคกลางเขาว่าผู้รู้ผู้รู้ก็คือผู้รู้สึกสำนึกผิดชอบชั่วดีเมื่อมีความรู้สึกสำนึกผิดชอบชั่วดีก็กลายเป็นผู้ไม่ดื้อนั่นเองเพราะฉะนั้นหลักการปฏิบัติเพื่อความเป็นผู้ไม่ดื้อนี่เราจะทำอย่างไร
ขอให้พิจารณาหลักห้าประการคือศีลห้าที่ได้สมาทานมาแล้วนั่นแหละคือกฎเกณฑ์ที่ฝึกอบรมจิตใจของเราไม่ให้เป็นผู้ดื้อทีนี้เมื่อกายก็ไม่ฆ่าไม่ลักไม่ดื่มน้ำดองของเมาวาจาก็ไม่โกหกไม่พูดส่อเสียดไม่พูดเพ้อเจ้อเหลวไหลไม่พูดโยโยยงส่งเสริมให้ใครต่อใครก็แตกสามัคคีกันในเมื่อเราปฏิบัติได้เราก็เป็นผู้รู้คือเป็นผู้หู้นั่นเองเพราะฉะนั้นเหตุผลที่พระอาจารย์เสาให้ภาวนาพุทโธก็เข้าใจว่าจะเป็นอย่างนี้ทีนี้พุทโธแปลว่าผู้รู้แปลว่าผู้ตื่นแปลว่าผู้เบิกบานรู้ด้วยความมีสติสัมปชัญญะตื่นอยู่ด้วยความมีสติสัมปชัญญะเบิกบานอยู่ด้วยความมีสติสัมปชัญญะเมื่อทุกคนมีสติสัมปชัญญะเตรียมพร้อมอยู่ที่จิตตลอดเวลาสติวินโยสติเป็นผู้นำผู้ที่มีสติเป็นผู้นำยอมเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานมีความรู้สึกสำนึกผิดชอบชั่วดีเมื่อทรงไว้ซึ่งความรู้สึกเช่นนั้นก็ได้ชื่อว่าทรงไว้ซึ่งพระธรรมคือพระธรรมที่ทำจิตของเราให้เป็นพุทธผู้รู้นั่นเองเมื่อทรงไว้ซึ่งพระธรรมโดยธรรมชาติของผู้ที่มีคุณธรรมในจิตในใจมีสติสัมปชัญญะเตรียมพร้อมเขาจะต้องตั้งใจให้แน่วแน่อยู่เสมอว่าฉันจะละความชั่วประพฤติความดีทำใจให้บริสุทธิ์สะอาดอยู่เสมอนี่คือเหตุผลที่พระอาจารย์เสาสอนให้ภาวนาพุทโธทีนี้ในเมื่อเรามีผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานมีสติเป็นผู้นำถ้าว่าใครจะสงสัยต่อไปอีกว่าภาวนาอย่างอื่นได้ไหมได้เหมือนกันหลักของการภาวนาอยู่ที่การทำจิตให้มีสิ่งรู้สติมีสิ่งระลึกจะเป็นอะไรก็ได้ไม่เฉพาะแต่ที่เราจะมาเถียงกันพุทโธสัมมาระหังยบหนอพองหนออยู่นี่เสียเวลาเปล่าๆถ้าจะถามว่าภาวนาพุทโธดีไหมยบหนอพองหนอดีไหมสัมมาระหังดีไหมพระองค์นี่ขอตอบว่าดีหมดที่ดีหรือไม่ดีมันอยู่ที่การสงสัยข้องใจการลังเลการติดตัดสินใจไม่แน่และการทำไม่ถึงพอภาวนาพุทโธ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 ไปว่ามันจะได้ไหมเนาะสำเร็จไหมเนาะอาจารย์องค์นั่นยังว่าพุทโธนี่ได้แต่สมถะไม่ถึงวิปัสสนาเด้แล้วภาวนาพุทโธไปนี่มันจะไม่เสียเวลาหรืออ้าวถ้ามาสงสัยอย่างนี้จางอีกต่อให้อายุยืน 80,000 ปีมาภาวนาด้วยความคล่องใจสงสัยท่านจะไม่บรรลุผลสำเร็จอะไรเลยอาตมาขอบอกว่าภาวนาพุทโธก็ดีสัมมาระหังก็ดียบหนอพองหนอก็ดีขอให้เอาจริงสักอย่างถ้าไม่เอาจริงแล้วทำด้วยความข้องใจสงสัยลวนเลอยู่อย่างนี้ต่อให้มีอายุยืนตั้ง 80,000 ปีภาวนาไปเถอะไม่มีทางได้สำเร็จเพราะฉะนั้นจึงขอเตือนว่าใครจะท่องคำไหนเป็นคำภาวนาเอาให้มันแน่วแน่ไม่เฉพาะแต่ยบหนอพองหนอสัมมาอรหังพุทโธดอกพี่น้องเอ๋ยขนาดคำภาวนาเยสู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 ก็ยังสามารถทำจิตให้สงบนิ่งสว่างรู้ตื่นเบิกบานได้ทีนี้พวกขี้เกียจท่องภาวนาหน่อยกำหนดสติรู้จิตของตนเองเฉยอยู่ถ้าจิตมันนิ่งอยู่ปล่อยให้มันนิ่งไป
ถ้ามันคิดปล่อยให้มันคิดไปถ้ามันว่างปล่อยให้มันว่างไปเราเอาสติตัวเดียวเป็นที่ตั้งสติกำหนดรู้จิตเรียกว่าอะไรในหลักกรรมฐานเรียกว่าอะไรสติกำหนดรู้จิตในหลักกรรมฐานเรียกว่าจิตตานุปัสสนาการกำหนดสติตามรู้จิตถ้าจิตนิ่งก็รู้จิตคิดก็รู้จิตเดือดร้อนวุ่นวายก็รู้จิตสงบสุขสบายก็รู้เมื่อเรามีสติกำหนดจิตแล้วเรารู้หมดทุกอย่างภายในจิตของเราแล้วปฏิบัติแบบนี้ก็สามารถที่จะทำให้ได้สมาธิรู้ธรรมเห็นธรรมเพราะฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายเอ๋ยเรื่องหลักและวิธีการภาวนานี่เลิกเถียงกันเสียเถอะสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตอนที่พระองค์แสวงหาโมกขธรรมแสวงหาทางตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอยู่นั่นก่อนหน้านั้นคำว่าพุทโธก็ไม่มีสัมมาอรหังก็ไม่มียบหนอพองหนอก็ไม่มีแล้วพระองค์เอาอะไรมาเป็นอารมณ์ท่องภาวนากรรมฐานลองคิดให้ดูสิพุทโธสัมมาอรหังยบหนอพองหนอเป็นคุณสมบัติของพระพุทธเจ้าแต่พระองค์เดียวเมื่อพระพุทธเจ้ายังไม่เกิดสมเด็จองค์ชายสิทธัตถะเอาอะไรคำใดมาท่องลองคิดดูเข้าใจว่าพระองค์จะจนปัญญาเหมือนกันเพราะว่าพระองค์ไปภาวนาท่องมนต์ในสำนักฤาษีมาหมดทุกสำนักแล้วในประเทศอินเดียไปที่ไหนก็ให้ท่องแต่มนต์ไปที่ไหนก็ให้ท่องแต่มนต์พอไปนั่งภาวนาเข้าโอมพระศิวะโอมพระโนนโอมพระนี่พระพรหมพระอะไรต่อพี่อะไรแล้วทีนี้ไปภาวนาแบบท่องมนต์นั่นจิตของพระองค์ก็สงบได้สมาธิได้สมาบัติแต่มันไม่ใช่ทางแห่งการตรัสรู้ทีนี้ในเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างพระองค์ท่องมาหมดแล้วพอพิจารณาเห็นว่าลัทธิการปฏิบัติของท่านทั้งหลายเหล่านั้นมันไม่ใช่ทางที่จะให้ตรัสรู้ไอ้นอนที่พระองค์ประสูติจากพระครรภ์ของพระมารดาไม่กี่วันพระบิดาทำพิธีแลกนาขวัญพระที่เลี้ยงนางนมผูกพระอูให้บรรทมอยู่ใต้ต้นว่าในขณะที่ชาวบ้านเขาพากันสนุกเพลิดเพลินเกี่ยวกับการกับพิธีการแลกนาขวัญเขาทั้งหลายก็ทอดทิ้งให้พระองค์ทรงบรรทมอยู่ใต้ร่มว่าในพระอูใต้ร่มว่าแต่พระองค์เดียวแล้วในขณะนั้นแหละพระวิสัยของพระสัพพัญญูทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นเองสมาธิพระองค์เคยปฏิบัติมาแล้วตั้งแต่ชาติปางก่อนทารกตัวเล็กๆนอนอยู่ในอู่สามารถภาวนาเป็นพระองค์กำหนดพระสติรู้ลมหายใจเข้าหายใจออกในว่าได้บรรลุปฐมฌานโคภาวนาได้บรรลุปฐมฌานนี่มันเป็นอย่างไรจิตสงบนิ่งรู้อยู่กับลมหายใจการที่จิตสงบนิ่งรู้อยู่ที่ลมหายใจไม่ทอดทิ้งลมหายใจลมหายใจไม่ได้ปะจากจิตจิตไม่ใช่ไม่ปะจากลมหายใจอารมณ์กับจิตกลมกลืนกันสัมพันธ์เป็นหนึ่งเดียวกันไม่แยกจากกันอันนี้เรียกว่าวิตกพระสติสัมปชัญญะที่ประคับประคองจิตให้รู้อยู่ที่ลมหายใจเรียกว่าวิจารเมื่อสมาธิมีวิตกวิจารสมาธิมีอารมณ์เป็นสิ่งรู้สติมีสิ่งระลึกย่อมสามารถที่จะทำให้จิตมีพลังงานเพิ่มขึ้นคือความมั่นคงได้แก่สมาธิสติสัมปชัญญะแน่วแน่เมื่อเป็นเช่นนั้นก็มีปีติมีความสุขมีความเป็นหนึ่งจิตรู้อยู่ที่ลมหายใจนี่พอพระองค์มาทรงรำลึกถึงในตอนนี้พระองค์ก็พบต้นอ้อทันทีอ๋อมันอยู่ที่ตรงนี้เองพ
พระองค์ก็ตีความหมายว่าการปฏิบัติธรรมเพื่อจะให้บรรลุมรรคผลนิพพานกันจริงๆนี่ต้องพยายามศึกษาให้รู้ธรรมชาติและกฎธรรมชาติธรรมชาติคือกายกับใจของเราหรือกายกับจิตจิตกับกายธรรมชาติของกายย่อมหายใจมีลมหายใจเท่านั้นเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงถ้าหยุดหายใจเมื่อไรตายลมหายใจที่ว่าเป็นธรรมชาติก็เพราะว่าเราตั้งใจหายใจก็หายใจอยู่ไม่ตั้งใจก็หายใจอยู่นอนหลับแล้วก็ยังหายใจจึงชื่อว่าเป็นธรรมชาติของร่างกายส่วนจิตนี่เราจะตั้งใจคิดก็คิดไม่ได้ตั้งใจคิดก็คิดแม้แต่นอนหลับแล้วก็ยังคิดคือต้องฝันไปอันนี้คือธรรมชาติซึ่งมีอยู่ในกายกับใจของเราเมื่อเป็นเช่นนั้นในเมื่อพระองค์นึกหาคำใดที่จะมาท่องบริกรรมภาวนาหรือท่องมนต์ไม่มีมันจนใจจริงๆก็เลยทรงกำหนดพระสติรู้ลมหายใจเข้าหายใจออกเฉยอยู่เท่านั้นทีนี้เมื่อพระองค์มีพระสติกำหนดรู้ลมหายใจจิตของพระองค์สงบละเอียดละเอียดละเอียดลงไปเรื่อยในที่สุดวิ่งเข้าไปสงบสว่างอยู่ในท่ามกลางของร่างกายทำให้พระองค์มองเห็นอวัยวะภายในกายนี่ทั่วหมดในขณะจิตเดียวซึ่งเรียกว่ารู้อาการ32พระสูตรที่เราที่เราสวดทำวัดสวดมนต์กันอยู่ทุกวันนี้อายังเมโคเมกาโยอุทังปาทัสลาตาจะปริยันโตปุโรนานัปการัสสาสุจิโนเกิดขึ้นก่อนการตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าพระองค์กำหนดรู้ลมหายใจจิตตามลมหายใจเข้ามาสงบนิ่งสว่างในท่ามกลางของร่างกายแผ่รัศมีสว่างสวัยมาครอบคลุมกายหมดถ้ามองดูอย่างตาเราธรรมดานี่ก็เราจะตกใจนะว่าโอ้ไฟลุกใหม่พระเพราะมันแสงสว่างมันออกมารอบกายถ้าเราเห็นอย่างธรรมดาเราจะตกใจโอ้ยไฟไหม้พระตายแล้วพอเดี๋ยวก็วิ่งหาน้ำไปดับอันนั้นคือรัศมีของจิตของพระองค์ที่พุ่งออกมารอบกายเมื่อจิตไปสงบนิ่งสว่างอยู่ในท่ามกลางของร่างกายจิตสงบละเอียดละเอียดละเอียดลงไปทีละน้อยละน้อยถ้าในที่สุดร่างกายหายขาดไปปุ๊บยังเหลือแต่จิตดวงเดียวนิ่งสว่างสวัยลอยเด่นอยู่แต่ตอนนี้ยังไม่ได้สำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าเด้เป็นแต่เพียงว่าจิตเข้าไปอยู่ในฌานขั้นที่4เรียกว่าจตุตถฌานพอไปถึงฌานขั้นที่4แทนที่จะไปอากาสานัญจายตนะวิญญาณัญจายตนะอากินจัญญายตนะเนวสัญญานาสัญญายตนะตามคำพีของพวกพราหมณ์พอขยับจะออกจากฌานที่4เจตของพระองค์วกเข้าไปเข้านิโรธสมาบัติซึ่งเรียกว่าสัญญาเวทยิตานิโรธสัญญาเวทิยทัยตานิโรธนี่แหละเป็นฐานสร้างพลังงานเพื่อกระโดดขึ้นไปสู่ภูมิธรรมขั้นโลกุตระพระเข้านิโรธนี่มันเป็นอย่างไรจิตอยู่ในนิโรธสมาบัติมันเป็นจิตเล็กนิดเดียวแทบจะไม่รู้สึกตัวแต่มันก็ยังมีอยู่ทีนี้ในเมื่อจิตของพระองค์มีพลังพร้อมแล้วก็เบ่งบานออกมาอีกทีหนึ่งแผ่รัศมีครอบคลุมจักรวาลทั้งหมดไม่มีอะไรจะปิดบังดวงจิตของพระองค์ได้ทำให้พระองค์ตรัสรู้เป็นโลกวิถูคือว่าในขณะจิตเดียวนั่นแหละจิตลอยเด่นสว่างมองลงไปก็นู้นเห็นนรกอยู่นู้นอ้าวมามองสำรวจดูกลางๆเนี่ยโอ้ดีพิเศษมนุษย์และสัตว์เดรัจฉานมองขึ้นเนื้อหัวไปโน่นเห็นแต่เทวดาเต็มไปหมดเลยอันนี้เรียกว่าตรัสรู้เป็นโลกวิทูผู้รู้แจ้งโลกคือรู้โลกและโลกผู้ผีปีศาจโลกเปรตโลกอสุรกายแล้วก็มาโลกมนุษย์แล้วก็โลกเทวดาอินทร์พรหมทั้งหลายเต็มไปหมดรู้ในขณะจิตเดียวและในขณะจิตเดียวนั่นแหละ
พระองค์ก็สามารถรู้ในทีว่าสัตว์ทั้งหลายนี่มันมีประเภทต่างๆกันสิ่งที่มีชีวิตมีกายกับใจเนี่ยพอมองลงมาไอ้หมอนี่ทำไมมันสองขาวะเอ้ยหมอนั่นทำไมมันสี่ขาวะมีหางด้วยเอ้ยหมอนั่นทำไมมันไม่มีแข้งมีขามันเลื่อยไปตามพื้นดินอันนี้มันเป็นไปเพราะอะไรจิตของพระองค์รู้อยู่ในทีว่ากฎของกรรมแล้วก็สามารถรู้ต่อไปอีกว่าทำไมสัตว์ทั้งหลายมันจึงทำกรรมต่างๆกันและไปเกิดในภพภูมิต่างๆกันเพราะอาศัยอวิชชาคือความรู้ไม่จริงธรรมดาที่เรารู้ไม่จริงเนี่ยเราจะต้องทำทุกสิ่งทุกอย่างตามที่เราเข้าใจว่ามันถูกต้องแต่สิ่งที่เราเข้าใจว่ามันถูกต้องนั่นแหละแต่มันผิดศีลธรรมตามหลักของธรรมชาติในเมื่อทำลงไปแล้วมันก็ได้รับผลของกรรมรับผลของกรรมแล้วก็เกิดอีกเกิดอีกก็มาอาศัยกิเลสตัวเก่านั่นแหละทำกรรมแล้วทำกรรมอีกเวียนว่ายตายเกิดจนในวัฏสงสารไม่รู้จักจบจักสิ้นเรื่องปุพเพนิวาสานุสติญาณจตุปาปาจญาณอาสวัคคายานพระองค์ตรัสรู้ในขณะจิตเดียวตั้งแต่ปฐมยามแล้วก็ตรัสรู้ในขณะที่จิตอยู่ในสมถกรรมฐานจิตอยู่ในสมถกรรมฐานนี่ท่านเคยเจอหรือยังท่านนักภาวนาทั้งหลายจิตอยู่ในสมถกรรมฐานขั้นสูงสุดจิตมันไปอยู่ตรงที่ร่างกายตัวตนไม่มีถ้าจิตของท่านผู้ใดเดินเข้าไปสู่ภูมิสมถกรรมฐานอย่างแท้จริงจะรู้ว่ามีแต่จิตของตัวเองดวงเดียวเท่านั้นสว่างสวัยอยู่เหนือจักรวาลจะมีความรู้สึกคล้ายๆกับว่าในจักรวาลนี้มีแต่จิตเราดวงเดียวเท่านั้นทุกสิ่งทุกอย่างมันหายหมดอันนี้เรียกว่าสมาธิขั้นสมถะอันสูงสุดเพราะฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายใครอย่าไปบังอาจกล่าวนะว่าสมาธิขั้นสมถะไม่เกิดภูมิความรู้พระพุทธเจ้าตรัสรู้ในขณะที่จิตอยู่ในสมถกรรมฐานแท้ๆแต่ความรู้ความเห็นในภูมิของสมถกรรมฐานนี่สักแต่ว่ารู้สักแต่ว่าเห็นรู้เห็นเฉยๆแต่พูดไม่เป็นเหมือนคนใบ้ทำไมจึงคิดหรือพูดไม่เป็นเพราะว่าในขณะนั้นร่างกายไม่มีมีแต่จิตอันเป็นนามธรรมอย่างเดียวจิตนี่มีแต่ตัวจิตอย่างเดียวสามารถรู้เห็นได้แต่คิดไม่เป็นเพราะไม่มีเครื่องมือเครื่องมือที่จะช่วยให้เราเกิดความคิดที่มันอยู่ที่ประสาทสมองนี่โยมทั้งหลายทีนี้เมื่อจิตของพระองค์ไปตรัสรู้เป็นโลกวิถูแล้วเมื่อย้อนกลับมาสัมพันธ์กับร่างกายอีกครั้งหนึ่งพอรู้สึกว่ามีกายเท่านั้น จิตดวงนี้จึงได้ปฏิวัติตัวไปพิจารณาทบทวนสิ่งที่รู้เห็นซ้ำเติมอีกทีหนึ่งเรียกว่าเจริญวิปัสสนาพระองค์พิจารณาเรื่องปุพเพนิวาสานุสติญาณเนี่ยคือการระลึกชาติผลหลังได้คือเราเลิกได้ว่าชาติก่อนที่เราจะมาเกิดเป็นพระพุทธเจ้านี่เราเป็นพระเวสสันดรก่อนจะมาเกิดเป็นพระเวสสันดรเป็นวิฑูรบัณฑิตหรือเป็นมโหสถบัณฑิตตามลำดับที่พระองค์ได้เวียนว่ายตายเกิดมาอันนี้เรียกว่าปุพเพนิวาสานุสติญาณญาณระลึกชาติหนหลังได้พระองค์พิจารณาทบทวนแล้วมันจบลงในปฐมยามทีนี้พอพิจารณาเรื่องปุพเพนิวาสานุสติญาณจบลงในปฐมยามก็มาพิจารณาเรื่องการจุติและเกิดของสัตว์ทั้งหลายเป็นไปตามกฎของกรรมจบลงในมัชฌิมยามไอ้คำภาษิตที่ว่ากรรมังสเตวิภัชชติกรรมย่อมจำแนกสัตว์ให้มีประเภทต่างๆกันเกิดขึ้นตั้งแต่ในสมัยนั้นเมื่อพระองค์พิจารณาเรื่องนี้จบลงไปแล้วก็มาพิจารณากิเลสอันเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้สัตว์ทั้งหลายต้องทำกรรมคืออวิชชาความรู้ไม่จริงทีนี้พระเจ้าผู้สร้างมนุษย์นี่คืออวิชชาความรู้ไม่จริง
ิเลสตัวนี้แหละเป็นผู้สร้างมนุษย์กิเลสตัวนี้แหละเป็นผู้สร้างสัตว์กิเลสตัวนี้แหละเป็นผู้สร้างผู้ผีปีศาจเปรตอสุรกายเพราะอาศัยความรู้ไม่จริงมันจึงทำกลับไปตามที่ตนชอบใจเมื่อทำไปตามที่ตนชอบใจแล้วมันก็ได้รับผลของกรรมได้รับผลกรรมแล้วก็บังเกิดบังเกิดในภพภูมิต่างๆกันเพราะฉะนั้นพระองค์จึงมีคำเทศว่ากัมมังสเตวิภัสสติกรรมย่อมจำแนกสัตว์ให้มีประเภทต่างๆกันอันนี้พระองค์พิจารณาจบลงในปัจฉิมยามในเมื่อพิจารณาจบลงไปแล้ว เจตยอมรับสภาพความจริงอรหัตมรรคขยานจึงบังเกิดขึ้นแล้วก็ตัดกิเลสอาสวะขาดสะบั้นไปในปัจฉิมยามคือจวนใกล้ลุ่งจึงได้พระนามว่าอรหังสัมมาสัมพุทโธพระกวาดพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองที่เราเอามาคำมาเป็นคำไหว้พระอยู่ทุกวันนี่อรหังสัมมาสัมพุทโธพระกวาอันมันเกิดขึ้นตอนที่พระพุทธองค์ตรัสรู้เจเนการตรัสรู้ของพระองค์เนี่ยการตรัสรู้นี่ยังไม่ได้เป็นพระอรหันต์ยังไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าเพราะกิเลสยังไม่หมดพระองค์ตรัสรู้ตั้งแต่หัวค่ําแต่มาเป็นอรหันต์ในเมื่อจวนสว่างญาติโยมทั้งหลายความแตกต่างของศาสนาอยู่ที่กฎหรือระเบียบที่ศาสดาแต่ละองค์บัญญัติขึ้นตามที่ตนเห็นว่าถูกต้องแต่การตรัสรู้ของแต่ละศาสดานี่ต่างกันบางศาสดานอนหลับหรือเกิดเหตุบังเอิญแล้วมีคนหลงเชื่อวิ่งไล่ตามหลังขอเป็นบริวารเมื่อมีบริวารมากก็ตั้งเป็นศาสนาทีนี้ภายหลังก็อาศัยความคิดอ่านของตัวเองหรือสังคมที่เขาชอบใจสิ่งใดที่จะสังคมเขาชอบใจก็บัญญัติเป็นระเบียบหรือเป็นกฎเกณฑ์ขึ้นมาคล้ายๆกับว่านอนหลับฝันไปตื่นขึ้นแล้วก็มาเผยแพร่ศาสนาแต่ศาสนาของพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยมันเกิดจากเรี่ยวแรงของวีรบุรุษที่ยอดเยี่ยมในโลกท่านทั้งหลายที่เคยได้ศึกษาเรื่องพุทธประวัติมาแล้วย่อมทราบดีว่าพระองค์เนี่ยสร้างบารมีมาเพื่อแสวงหาโมกขธรรมหรือเพื่อการตรัสรู้เพื่อนำธรรมะสอนมาสอนพวกเราทั้งหลายนี่มันลำบากยากเย็นเพียงแค่ไหนเพราะฉะนั้นสิ่งที่พระองค์นำมาสอนเรานี่ที่ว่าฆ่าสัตว์เป็นบาปพระองค์เคยฆ่าสัตว์แล้วไปตกนรกมาแล้วอาศัยที่พระองค์รู้ชาติในอดีตพระองค์ไปเกิดเป็นโน่นเป็นนี่เพราะกรรมอะไรพระองค์ก็รู้มาแล้วซึ่งเรียกว่าได้ลองของมาทุกอย่างแล้วแล้วก็เอาความจริงที่พระองค์ได้รู้นั่นแหละมาสอนพวกเราดังนั้นธรรมะคำสั่งสอนเนี่ยแบ่งออกเป็นสองประเภทประเภทหนึ่งธรรมะเป็นสิ่งรู้ของจิตสิ่งระลึกของสติของพระพุทธเจ้าได้แก่กายกับใจมนุษย์สถานการณ์และสิ่งแวดล้อมดินฟ้าอากาศตั้งแต่มวลสารที่เล็กที่สุดตั้งแต่อนุปรมาณูตลอดทั้งสิ่งที่เกาะกลุ่มกันเป็นก้อนใหญ่โตนี่คือธรรมชาติได้แก่ดินฟ้าอากาศต้นไม้ภูเขารถเรือนและสัตว์ทั้งหลายที่มีอยู่ในจักรวาลนี้อันนี้เป็นธรรมชาติธรรมชาติอันนี้เป็นอารมณ์จิตของผู้ปฏิบัติธรรมเพราะฉะนั้นที่ว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้เนี่ยคือรู้ความจริงของสิ่งเหล่านี้ว่าสิ่งเหล่านี้มันมีอยู่ในจักรวาลนี้แล้วก็รู้กฎธรรมชาติของสิ่งที่มีอยู่ในจักรวาลนี้กฎความจริงของทุกสิ่งที่มีอยู่ในจักรวาลนี่คืออะไรคืออนิจจตาความไม่เที่ยงอนัตตาทุกขตาความเป็นทุกข์อนัตตาความไม่เป็นตัวของตัวเองทุกสิ่งทุกอย่างมันมีการเปลี่ยนแปลงยักย้ายอยู่เสมอเกิดขึ้นทรงอยู่สลายตัวเกิดขึ้นทรงอยู่สลายตัว
สภาวะธรรมทั้งหลายเขาเป็นไปตามกฎธรรมชาติของเขาแล้วทำไมเราเป็นมนุษย์จึงจะต้องไปเดือดร้อนที่ไปเดือดร้อนก็ไม่ใช่อะไรหรอกญาติโยมมนุษย์เรานี่มันทะนงตัวทะนงตัวว่าตัวเป็นผู้มีใจสูงในเมื่อทะนงตัวว่าเป็นผู้มีใจสูงแล้วมันก็สำคัญว่าตัวมีผู้เป็นผู้มีอำนาจบาดใจแล้วก็ใช้เจตของตนเองได้ไปเกี่ยวข้องจะไปบังคับสิ่งที่มันไม่เป็นไปได้ตามความต้องการเช่นทุกสิ่งทุกอย่างมันจะมีมันก็มีมันจะเป็นก็เป็นเวลามันตั้งขึ้นแล้วมันทรงอยู่แล้วมันก็สลายตัวในเมื่อเราเกิดไม่ชอบขึ้นมาแล้วก็จะไปบังคับมันให้มันเป็นไปตามใจของเราทีนี้เราบังอาจไปบังคับสิ่งที่ไม่เป็นไปตามใจของเราได้เนี่ยพอมันขัดใจเราพับเราก็เกิดโทมนัสน้อยใจเกิดเสียใจแล้วก็เกิดทุกข์นี่สาเหตุมันเป็นอย่างนี้ทีนี้ทุกข์ตัวที่มันเป็นไปตามกฎธรรมชาตินั้นเรียกว่าทุกข์ในพระไตรลักษณ์แต่ทุกข์ที่มนุษย์อวดดีเอาอำนาจของตนเองไปขัดสิ่งที่มันจะเป็นไปไม่ได้แล้วตัวเองก็เป็นทุกข์ทุกข์ตัวนี้คือทุกข์ใจทุกข์ใจนี่เรียกว่าทุกข์อริยสัจอย่าไปเข้าใจกันสับสนนะทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นทรงอยู่สลายตัวเกิดขึ้นทรงอยู่สลายตัวนี่กิริยาแห่งความทุกข์สิ่งนี้แหละมันเป็นทุกข์ของกฎธรรมชาติและมนุษย์ทั้งหลายจะไปห้ามสิ่งนี้แหละจะไม่ให้มันเป็นไปในทางที่ตัวไม่ชอบจะให้มันเป็นไปในทางที่ตัวชอบแต่เสร็จแล้วมันหาได้แยแสต่ออำนาจของเราไม่ในเมื่อเราอยากไปแย่มันเข้ามันขัดใจเราก็เกิดโทมนัสน้อยใจเราก็เกิดทุกข์อ้าวลูกเต้าลูกหลานเกิดมากำลังน่ารักน่าใครโยโย่มันก็ล้มหายตายจากไปทีนี้พอเราไปยึดว่าเป็นลูกเราหลานเราก็เสียใจในเมื่อเสียใจแล้วเราก็เกิดทุกข์แต่หนูน้อยนะมันไปยังไงมันก็ไปตามกฎของกรรมละสิมันมาทวงหนี้เรานิดหน่อยพอมันได้นี่มันแล้วมันก็หนีไปพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายใครเป็นพ่อเป็นแม่ใครๆก็อยากได้ลูกได้เต้าลูกเต้าที่มาเกิดกับเรานี่แหละคือลูกนี่คือเจ้านี่เราละเราสร้างกรรมสร้างเวรต่อเนื่องกันมาเช่นอย่างลูกหลานบางคนนี่มาเกิดแล้วมาเก็บกระสอบกระแสออดๆแอดแอดเลี้ยงยากเสียแต่เงินแต่ทองนั่นแหละเจ้านี่รายใหญ่ของเรามันไม่อย่างนี้เด้อเคยได้ยินจำคำเทศหลวงตาเพ็งได้หรือเปล่าหลวงตาเพ็งเทศว่ามีเด็กน้อยคนหนึ่งมันมาเกิดกับพ่อกับแม่มันพอมันอายุ5 ขวบมันเห็นชาวบ้านเขาเป่าแคนมันก็อยากเป่ามันขอเงินพ่อมันบาทหนึ่งพ่อมันไม่ให้พ่อมันบอกว่าเจ้ายังไม่ใหญ่ไม่โตอย่าเพิ่มเป่าเลยโจมาภายหลังอายุมันได้15 ปีมันขออีกทีหนึ่งพ่อมันก็บอกว่ายังไม่ใหญ่เต็มที่อย่าเพิ่งเป่ามันเกิดตอมใจตายพอตายแล้วมันก็ไปเกิดไปอยู่กับพ่อกับแม่มันอยู่ในเมืองผีแล้วมันไปบอกเล่าให้แม่มันฟังว่าอีตาเนี่ยหมอเนี่ยมันใจโหดเหี้ยมมันเป็นนี่เราบาทเดียวเราไปทวงมันไม่ให้เลยเจอมันที่ไหนจะฆ่ามันทิ้งพอเสร็จแล้วภายหลังมานี่เจ้าพ่อนี่ก็โอดครวญคิดถึงลูกถึงเต้าโศกเศร้าเสียใจโยมาวันหนึ่งตาผ้าขาวคนหนึ่งไม่ทราบว่ามาจากไหนมาถามว่าเจ้าอยากเห็นลูกเจ้าหรืออยากเห็นเอ้าถ้าอย่างนั้นหลับตาซะข้าจะพาไปพอหลับตาครับก็ไปถึงเมืองผีพอไปก็ไปเจอแม่มันแต่หนูน้อยน่ะมันหนีออกไปทุรละข้างนอกพอไปถามหาไอ้เจ้าลูกชายที่มาเกิดกับเราเนี่ยแม่มันก็บอกว่าโอ้ยไอ้นี่มันใจโหดเหี้ยมนะมันว่าเจ้าเป็นนี่มันบาทเดียวมันไปทวงเจ้าไม่ให้มันเจอเจ้าที่ไหนมันจะฆ่าเจ้าได้เดี๋ยวมันก็จะกลับมาแล้วมันไปทุรละข้างนอกเจ้าไปอยู่ในสุ่มขังไก่ปะเขาก็เอาสุ่มขังไก่ในครอบเอาไว้สักพักหนึ่งไอ้หนูน้อยมันก็มาแม่มันก็บอกว่าพ่อเจ้าในเมืองมนุษย์มาเยี่ยมเออไหนล่ะมันอยู่ไหนล่ะจะฆ่ามันทิ้งไอ้นี่มันใจโหดเหี้ยมเป็นนี่เราแล้วไปทวงมันไม่ให้เลยโอ้พ่อก็ได้ยินกับหูพอกลับมาแล้วโอ้เพราะมันเป็นอย่างนี้เนาะสักพักหนึ่งก็หนีไปอีตาผ้าขาวก็มาไปกลับบ้านเราเถอะหลับตาครับเดียวก็ถึงบ้านอันนี้การเทศ
หลวงตาเพ่งเทศให้ฟังจำมาเล่าให้ฟังเพราะฉะนั้นลูกเต้าทั้งหลายที่มาเกิดกับเราเนี่ยแหละคือเจ้าหนี้รายใหญ่ของเราละเพราะฉะนั้นใครๆก็ตามในเมื่อเขามาเกิดกับเราแล้วดีมันก็คือของเราไม่ดีมันก็คือของเราประคับประคองมันไปใครมีครอบครัวไปด่าภรรยาว่าไม่ดีตัวเองนั่นแหละไม่ดีอยากเอาคนไม่ดีมาเป็นเมียภรรยาคนใดด่าสามีว่าไม่ดีตัวเองนั่นแหละไม่ดีอยากจะเอาคนไม่ดีมาเป็นสามีตัวเองเพราะฉะนั้นในเมื่อเรามาร่วมสุขร่วมทุกข์กันแล้วเราก็ต้องประคับประคองกันดีก็ของเราชั่วก็ของเราไม่ใช่ว่าจะเจ็บเอาแต่สิ่งดีโดยไม่ประคับประคองกันทำอะไรผิดพลาดนิดหน่อยก็ไล่หนีตีส่งอย่างนี้มันไม่ถูกต้องเพราะฉะนั้นในหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าที่สำคัญที่สุดซึ่งเป็นหลักที่เราควรจะยึดถือพระพุทธเจ้าสอนให้เราสร้างความรักความเมตตาปราณีต่อกันมีอะไรเป็นหลักฐานมีศีล5ข้อพระองค์จะสั่งว่าอย่าฆ่ากันนะอย่าเบียดเบียนกันอย่าข่มเหงกันอย่ารังแกกันอย่าอิจฉาตาร้อนกันให้ทุกคนนึกเสมอว่าขอเพื่อนมนุษย์เราจงมีความสุขกายสุขใจอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันจงมีสุขรักษาตนให้พ้นภัยทั้งปวงเถิดอันนี้เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทีนี้เราจะเอาดีกับพระพุทธเจ้าจะเอาไงเราก็ต้องเอาอย่างนี้สิพระพุทธเจ้าฆ่าไม่เป็นเราอย่าไปฆ่าพระพุทธเจ้าลักขโมยช่อโกงไม่เป็นเราอย่าไปทำพระพุทธเจ้าไม่ไปขโมยลูกขโมยเมียใครขโมยไม่เป็นเราก็อย่าไปทำสิพระพุทธเจ้าโกหกหลอกลวงใครไม่เป็นเราอย่าไปโกหกหลอกลวงพระพุทธเจ้าไม่อิจฉาตาร้อนใครเราก็เอาอย่างท่านสิถ้าเราจะเอาดีกับท่านในเมื่อเราเป็นลูกศิษย์ของครูที่ไม่เชื่อฟังครูเราจะเอาดีได้อย่างไรอันนี้ขอฝากญาติโยมทั้งหลายไปคิดดูโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสมัยปัจจุบันนี้วิกฤตการของพระศาสนานี่มีอันเปลี่ยนแปลงไปทุกระยะเพราะฉะนั้นจุดยืนของชาวพุทธอยู่ที่พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ทางปฏิบัติบทสวดบนอิติปิโสสวากขาโตสุปฏิปันโนเจริญพรหมวิหารแผ่เมตตาภาวนาพุทโธให้พุทโธเข้าถึงจิตอันนี้เป็นจุดยืนของชาวพุทธใครจะว่าอย่างไรเราเอาอันนี้ไว้ก่อนหากว่ามีใครเข้ามาว่าภาวนาพุทโธไม่ดีอย่างนั้นจึงดีอย่างนั้นดีอย่างนี้ไม่ดีแล้วอย่าไปเชื่อคนภาวนาไม่เป็นถ้าคนภาวนาเป็นแล้วจะเอาคำไหนมาบริกรรมภาวนาจิตเป็นสมาธิได้ทั้งนั้นหลวงพ่อได้ทดสอบมาแล้วที่วัดว่าภูแก้วนักเรียนฝ่ายหนึ่งเป็นชาวคริสต์ฝ่ายหนึ่งเป็นชาวพุทธชาวคริสต์ให้มันภาวนาเยซูชาวพุทธภาวนาพุทโธเด็กทั้งสองฝ่ายจิตสงบนิ่งสว่างรู้ตื่นเบิกบานเหมือนกันคือจิตมันได้สมาธิเพราะสมาธิมีหนึ่งเดียวเป็นสัจธรรมมันจะต่างกันแต่วิธีการกับคำบริกรรมภาวนาหรืออารมณ์จิตเท่านั้นเมื่อเราตั้งใจจริงทำจริงเอาชีวิตเข้าแลกก็ว่าได้นั่นเราย่อมจะประสบผลสำเร็จเอาละวันนี้ขอบรรยายธรรมะพอเป็นเครื่องประดิษฐ์ประดับสติปัญญาของท่านทั้งหลาย ก็เห็นว่าพอสมควรแก่กาลเวลาในท้ายที่สุดนี้เรามาบำเพ็ญกองการกุศลเพื่อบูชาพระคุณของพระบุรพาจารย์ขอให้สำรวมจิตสำรวมใจประมวลมาซึ่งบุญกุศลที่เราบำเพ็ญมาแล้วทั้งในอดีตและปัจจุบันน้อมถวายเป็นเครื่องสักการะบูชาแด่ครูบาอาจารย์ขอบารมีของครูบาอาจารย์จงคุ้มครองปกป้องจิตใจของพวกเราให้ดำรงมั่นอยู่ด้วยความมีสติสัมปชัญญะบรรลุถึงสภาวะที่รู้ตื่นเบิกบานนิพพานปัจจโยโหตุจงเป็นอุปนิสัยปัจจัยแก่พระนิพพานในปัจจุบันและอนาคตการเบื้องหน้าโน้นโดยระยะดังบรรยายมาเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้